ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพาไปดูความเคลื่อนไหวพลังประชารัฐก่อนไปดูภาพที่เขากินข้าวกันชื่นมื่นแล้วกันนะครับล่าสุดมีรายงานว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยได้มอบให้คนใกล้ชิดไปทาบทามพลเอกธรรมรัฐอิสรังกูลณอยุธยานะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกลาโหมเข้าร่วมงานกับพรรคนะครับเพื่อช่วยศึกเลือกตั้งนะซึ่งก็มีคำตอบว่าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแล้วนะครับมาดูแลพื้นที่อีสานใต้ครับโดยเฉพาะที่สุรินทร์และก็บุรีรัมย์ร่วมกับพลเอกธัญญาเกียรติสารกรรมการบริหารพรรคที่พลเอกประวิตรมอบให้รับผิดชอบดูแลงานมวลชนแล้วก็ขับเคลื่อนตามนโยบายของพรรครวมไปถึงบริหารจัดการน้ำที่ดินทำกินมาก่อนนะครับจะมีการเปิดตัวกันวันนี้แหละ23มีนาคมจับตาใกล้ชิดนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกธรรมรัตน์นั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสมัยทักษิณชินวัตรด้วยนะครับหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังไทยรักไทยถูกยุบเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคต่อมาสมัยเพื่อไทยไม่ได้วางบทบาทให้ทำงานเพราะมองว่าไม่ได้ดูแลกองทัพจากการเกิดรัฐประหารจนกระทั่งปี62นะครับพลเอกธรรมรัตน์มีชื่อเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติไทยด้วยอีกความเคลื่อนไหวนึงของพลังประชารัฐก็คือกรณีของนักการเมืองสกุลม่วงสิรินะครับสุดท้ายตัดสินใจทิ้งพลังประชารัฐนะคุณสกลทีที่ดูแลพรรคกทมของพรรคเวอไปเลยนะครับคุณสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารพรรคในฐานะรับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งสสกทมของพรรคบอกว่าขณะนี้คุณสุวัฒน์ม่วงสิริว่าที่ผู้สมัครสสกทมของพรรคลาออกจากพรรคแล้วนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไปร่วมเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคก็ตามยอมรับว่าเป็นการแจ้งลาออกที่กระชั้นชิดเพราะแจ้งเมื่อเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง33คนของพรรคก็คิดว่าลงตัวหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเตรียมจะไปสู่กระบวนการไพรมารีแล้วก็เตรียมไปสมัครส.ส.กันแล้วต้นเดือนหน้าด้วยซ้ำนะคุณสกลทียอมรับว่าหลังจากยุบสภามีการเปิดช่องให้ย้ายพรรคจึงคิดว่าได้มีการพูดจาหรือเจรจากันเรียบร้อยบางคนรับเงื่อนไขที่ดีกว่าก็เลยอาจจะย้ายพรรคกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็เสียดายเพราะกระทบฐานเสียงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายเห็นว่าควรจะบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆการมาบอกประชันชิดแม้จะหาตัวคนใหม่มาแทนได้แต่ก็จะเหนื่อยหน่อยซึ่งพลังประชารัฐกำลังพูดคุยเรื่องของผู้สมัครท่านอื่นมาแทนอยู่ก็พิจารณาบัญชีสำรองกันอยู่นะครับก็คาดว่าคุณสวัสดิ์ม่วงสิริจะไปร่วมงานทางการเมืองกับทางพรรคประชาธิปัตย์ครับก็บอกแล้วว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจันทร์หน้าแล้วก็อีกจันทร์นึงเนี่ยแค่จันทร์หน้าจะเป็น2อาทิตย์2อาทิตย์ทองเป็นโกลเด้นวีคอ่ะคุณโกตลาดซื้อขายนักเตะค่าตัวกันนะได้นะเธอถ้ามีค่าตัวหรือเปล่าล่ะอย่ามีละไม่ใช่หมายถึงทุกคนมีค่าตัวทั้งนั้นนะคะครับค่าตัวที่ว่าคือถ้าติดต่อไปร่วมงานแล้วเนี่ยจะมีค่าพอที่จะแบบได้สอสอเขตนั้นหรือเปล่าไปดูนี่ดีกว่าค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับหนูเพราะว่ามีทั้งเอาของขวัญวันเกิดไปให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปคุยกันประมาณ10นาทีแล้วก็รวมถึงภาพที่ปล่อยออกมาวันก่อนไปนั่งกินกันบิ๊กป้อมคุณชาดาคุณหนูอนุทินแล้วก็คุณศักดิ์สยามแต่ภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้นี่ยกขยงกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนกับไปขันหมากไปสู่ขอคุณโก้นี่แต่ฝั่งภูมิใจไทยยังมีแค่2คนเหมือนเดิมนะแต่กลุ่มใหญ่เนี่ยคือกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐฝั่งภูมิใจไทยเหลือแค่คุณอนุทินกับคุณศักดิ์สยามไม่มีคุณชาดาไปด้วยค่ะในภาพเนี่ยมีทั้งคุณเฮ้ยมีว่ะคุณโก้ในนี้บอกว่ามีนะมีคุณชาดาไทเฟตไปแล้วก็มีทางด้านของคุณศักดิ์สยามชิดชอบโดนบังอยู่หรือเปล่าจะนู่นใช่ไหมทางขวาของเราเนี่ยคุณชัยวุฒิบังอยู่ในนี้บอกเอาไว้นะคะว่ามีทั้งคุณชาดาไทเศษมีพลเอกประวิตรใช่ไหมคะแกนนำของพรรคมีคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรมีคุณวิรัตรัตนเศษมีคุณรงบุญสวยขวัญแล้วก็คนที่นั่งริมติดเนี่ยคุณก็ใครจำได้ป่ะเสื้อขาวคุณหนึ่งไกลถูกต้องตกลงแกกลับมาอยู่กับพลังประชารัฐแล้วหรอแกลาออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ใช่ไหมโอเคภาพเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีภาพออกมาเมื่อ15มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเนื้อหาบนโต๊ะสนทนาระหว่างแกนนำภูมิใจไทยกับพลเอกประวิตรส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคำนวณกันแล้วเนี่ยคราวที่แล้วภูมิใจไทยบอกว่าจะได้ประมาณ70ที่นั่งครั้งนี้ก็ยังยืนยันพอปชรก็น่าจะได้70ที่นั่งภูมิใจไทยก็น่าจะได้70ที่นั่งรวมแล้วเป็น140ที่นั่งบวกกับชาติไทยพัฒนาและประชาธิปัตย์น่าจะได้เกิน203ที่นั่งก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และไม่ใช่เสียงข้างน้อยด้วยนะเพราะเรามีเสียงสวเอางี้เลยเหรอคืออย่างนี้ไงคนก็ถึงได้เกลียดไงท่านเอาจริงๆนะจริงมีรายงานด้วยนะคะพลเอกประวิตรระบุเรื่องการเป็นนายกค่ะถ้าคะแนนใครชนะเอาไปเลย
ส่วนพรรคที่ได้25 30 40เสียงจะมาเอาไม่ให้นะคนที่ได้คือเรากับหนูทำให้นายอนุทินที่นั่งฟังอยู่ยิ้มแล้วพูดออกมาว่าถ้าอาจะเอาไปก่อนเอาเรียกพี่ป้อมว่าคุณอาถ้าอาจะเอาไปก่อนนอกจากนี้ในวงสนทนายังมีการประเมินเสียงของพรรคเพื่อไทยน่าจะได้ไม่เกิน170ที่นั่งอย่างไรก็ตามบรรยากาศสนทนาครั้งนี้ชื่นมื่นเพราะพลเอกประวิตรอารมณ์ดีช่วงคำนวณตัวเลขทั้งนี้ในวงสนทนาเนี่ยยังไม่ได้พูดไปถึงการแบ่งกระทรวงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขายังไม่ได้พูดถึงการแบ่งกระทรวงนะเฮ้ยจริงถ้ามาขนาดนี้แบ่งกระทรวงกันไปเลยก็ได้นะก็ไปโฟกัสเรื่องผลการเลือกตั้งมีรายงานอีกว่านายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประสานมาว่าจะขอมากินข้าวกับลุงป้อมด้วยอ่ะบ้านลุงป้อมกับข้าวอร่อยเหรอคุณโก้ขอไปกินข้าวด้วยพี่หมงเอาภาพที่พี่ส่งไปวันนั้นให้ดูหน่อยสิคะภาพกอดกันอ่ะคุณโก้หาหน่อยแล้วส่งไปภาพไหนกันคุณอนุทินกอดกับนายกแล้วที่คุณเนวินเคยกอดกับคุณทักษิณน่ะนี่ไงพี่มองหาภาพหน่อยท่านได้เราเอาขึ้นมาเลยอยู่ในไลน์ของเราอะค่ะเดี๋ยวคุณเนวินแกจะไปขอกินข้าวกับบิ๊กป้อมด้วยแต่ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตามที่แหล่งข่าวบอก203เนี่ยไม่ได้รวมไทยสร้างชาตินะใช่ก็ในความหมายก็คือเขาสามารถดีลกันได้ว่าใครจะเป็นนายกอะไรอย่างใดเนี่ยก็อาจจะเข้ามาร่วมได้อีกแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิน250ว่ากันไปแล้วกันแต่บางกระแสก็บอกว่าที่จับแบบนี้ก่อนเนี่ยจะไปโดดเดี่ยวเพื่อกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขเรื่องนายกอาจจะไม่ใช่ชื่อลุงตู่หรือไม่อย่างใดเดี๋ยวหมายถึงว่าไปกดดันใครอะไรยังไงคะก็นี่ไงใครได้พรรคไหนที่ได้25 30 40เสียงจะมาเอาไม่ให้เนี่ยมันมีบางบทวิเคราะห์บอกว่านี่แหละต้องการจะโดดเดี่ยวรวมไทยสร้างชาติว่ากันไปแล้วกันแต่คุณอนุทินต้องดูนะว่าเขาไปติดต่อคุณธรรมรักษ์มาแล้วนะแต่ว่าเขาก็หวังอีสานใต้นะนี่ไม่ได้เสี่ยมแต่ประการใดนะเรื่องปกติการเมืองไทยนะครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของทางภูมิใจไทยเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลายเรื่องยาวเหยียดหลักๆก็คือประเด็นเรื่องที่เขาไม่ได้ออกชื่อนะแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะเขาความหมายถึงคุณชูวิทย์นะครับที่มารณรงค์ไม่ให้เลือกทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหานะบอกว่า16มีนาคมที่ผ่านมาภูมิใจไทยไปยื่นต่อประธานกกต.แล้วกกต.ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรยังปล่อยให้ลักษณะการความผิดเกิดขึ้นถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะว่ามีเรื่องของการเลือกตั้งกำหนดอะไรออกมาแล้วเนี่ยก็จี้ให้กกต.ทำงานด้วยนะครับบอกด้วยว่าหากบุคคลดังกล่าวยังมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ยอมเลิกทางภูมิใจไทยจะอาจจะมีการดำเนินการอย่างอื่นต่อไปนะพูดถึงคุณชูวิทย์สั้นๆนิดเดียวแล้วกันมันมีประเด็นก่อนหน้านี้เมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ๆเนี่ยทนายตั้มโพสต์ภาพเป็นถุงเงินแล้วก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งแฉไปไถมาไถสีเทามา50ล้านแล้วบริจาคเอาหน้าทีละ3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจเมื่อรู้ความจริงถึงกับหมดรักถามว่าจะยกย่องเป็นฮีโร่จริงหรือเตือนสังคมคนยิ่งรวยยิ่งโลภนะครับทนายตั้มไม่ได้โพสต์บอกว่าหมายถึงใครแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วล่ะว่าน่าจะหมายถึงคุณชูวิทย์นะคุณเอ่ยชื่อเลยเหรอก็คุณชูวิทย์เขาโพสต์แล้วเมื่อคืนเขาบอกเลยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้ผมจริงแต่ผมรับแล้วเอาไปทำบุญแล้วก็ขึ้นภาพตัวเองที่เอาไปบริจาคโรงพยาบาล2แห่งบอกเลยว่าคนที่เอาเงินมาให้คือใครอะไรอย่างใดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวเดี๋ยววันนี้คุณชูวิทย์แถลงข่าวที่โรงแรมตอนประมาณสายรอตามกันดูแล้วกันเรื่องนี้น่าจะเดือดคิดว่าจริงแล้วจริงกว่านี่ว่าพีคแล้วนะนั่นพีคกว่าอีกรูปคุณชูวิทย์โพสต์เมื่อคืนจริงกว่านี่ค่ะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณจำได้ใช่ป่ะลูกศิษย์กับครูใหญ่ไงศิษย์สำนักเดียวกันเต็มที่ผลลัพธ์ก็เหมือนกันจ้ารักทุกคนไปดูประชาธิปัตย์สั้นๆกันหน่อยครับคุณให้พื้นที่เขาสั้นๆนี่เหรอเขาฝากเปิดนโยบายอย่างยิ่งใหญ่นะคุณนโยบายคุณกทมนะคุณโก้อะไรอ่ะไม่ได้ตามเนี่ยก็ไปเปิดฝึกกับภูมิใจไทยอีกที่ผู้การแต้มพูดไงนโยบายหนึ่งของเขาก็คือว่าไม่เอากัญชาไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ค่ะประชาธิปัตย์เขาไปเปิดเป็นนโยบายของกทมอันนี้เฉพาะภาคกทมนะคะคุณองอาจแกรับผิดชอบงานด้านกทมอยู่ค่ะเปิดนโยบายก็คือตามยุทธศาสตร์ของพรรคสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติผ่านกระบวนการฟังคิดทำเป็นนโยบายสู่ฐานรากนะคะก็เปิดตัวมาอันนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ส่วนถามเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งกทม.มันมีหลายพรรคที่มีปัญหาประชาธิปัตย์ได้รับผลกระทบไหมคุณองค์อาจบอกว่าพรรคไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะคะปรับเปลี่ยนเพียงแค่ 10% ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับผู้สมัครให้สมกับเขตต่างๆก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะส่วนอดีตหัวหน้าพรรค3คนของประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์คุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณชวนหลีกภัยทั้ง3ท่านยังไงก็เป็นสมาชิกพรรคมันเป็นข้อกำหนดของพรรคอ่ะคุณโก้ว่าถ้าใครก็ตามยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ต้องช่วยพรรคช่วยกิจกรรมของพรรคแต่ทีนี้แนวทางวิธีทางอาจจะต่างกันคุณบัญญัติกับคุณชวนอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยยังไงท่านก็ลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่คุณอภิสิทธิ์ท่านบอกแล้วว่าท่านช่วยนะช่วยหาเสียงนะแต่ท่านขอไม่ลงส.ส.ก็แล้วกันซึ่งก็มั่นใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะช่วยกันจริงๆเมื่อวานนี้เขาเปิดตัวนโยบายพรรคอย่างที่บอกไปสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันนะคะในส่วนของดร.เอเนี่ยเขาจะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการไอ้พวกสารพิษต่างๆแล้วก็เรื่องของ PM 2.5 แล้วก็รวมถึงผู้การแต้มจะทำเรื่องของบัญชีม้าสวยต่างๆแล้วก็รวมถึงไม่เอากัญชาเสรีด้วยพูดถึง PM 2.5 คุณทักษิณตอนที่แกจัดแขกคิดเคลื่อนไทยเขาถามว่าเรื่องของคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะล่ะคะเรื่อง PM 2.5 นู่นนี่อากาศดินฟ้าเป็นยังไงคะคุณทักษิณตอบว่าก็ไม่เห็นหรอว่า PM 2.5 หายไปแล้วเดี๋ยว2มิตรจะเปิดตัวกับเพื่อไทยด้วยนะก็รอติดตามกันดูแล้วกันแต่ว่าทางด้านของฝั่งเพื่อไทยเองเมื่อวานไปเวทีที่นนทบุรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องผู้สื่อข่าวไปถามกรณีที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดถึงนายเศรษฐาเหมือนว่าเหมือนกับตัวเองตอนที่เข้ามาทำงานการเมืองแรกๆคุณเศรษฐาบอกเรามีความเหมือนกันได้นะแต่เมื่อมีความเหมือนก็ต้องมีความแตกต่างถือว่าเป็นเกียรติเพราะท่านเป็นนายกที่ประสบความสำเร็จพูดอย่างนี้เลยนะและได้รับความนิยมชมชอบมาตลอดส่วนในความแตกต่างมีหลายอย่างไม่ได้บอกว่าเพราะว่าเขาโกงฉันไม่โกงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะบอกว่าท่านเองเป็นคนที่ก่อร่างสร้างตัวมาตนแค่มาช่วยเติมเต็มท่านวางรากฐานมาดีอยู่แล้วถามว่าการที่ทักษิณชื่นชมเศรษฐานั้นอนาคตจะชูเป็นแคนดิเดตใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกว่าก็ให้เป็นขั้นเป็นตอนกรรมการบริหารพรรคคงจะประชุมกันในเร็ววันนี้เพื่อไทยเขาจะเปิดตัวแคนดิเดตช่วงต้นเมษานะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าหากเป็นนายกครั้งแรกจะทำได้ดีเหมือนนายทักษิณไหมโอ้ก็ถามในขนาดนี้เลยเนาะคุณเศรษฐาบอกว่าย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมาตนมองว่าธุรกิจที่ท่านทำประสบความสำเร็จมากกว่าตนเยอะท่านก่อร่างสร้างตัวจากตรงนั้นเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นอะไรที่เปรียบเทียบกับตนยังไม่ได้ใช่เพราะว่าคุณทักษิณไปเอาสมรทานผูกขาดมาคุณเศรษฐาทำอสังหาไม่ใช่อย่างนั้นนะถามดีว่าทั้งนายทักษิณและนายเศรษฐามาจากภาคธุรกิจเหมือนกันเนี่ยในทางการเมืองจะทำงานอะไรจะเอาแนวทางการทำงานแบบไรมาปรับใช้คุณเศรษฐาบอกว่าคิดเร็วทำเร็ววิเคราะห์ถึงความเสี่ยงเปรียบเทียบกับความเร่งด่วนว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้การตั้งกรรมการซ้อนกรรมการทำแบบนั้นปากท้องแห้งพอดีใช่ไม่ต้องตั้งกรรมการเพราะสุดท้ายเจ๊เคาะไงเธอตอบเขาทุกอันเลยเหรอเธอเถียงเขาทุกอันเลยเหรอก็มันจริงคุณผู้ชมลองเถียงมาสิเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่กองเชียร์เพื่อไทยออกปากเชียร์ทั้งเศรษฐาแล้วก็คุณอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตคุณเศรษฐาบอกว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีมีอีกหลายคนที่กองเชียร์ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่อาจจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าออกสื่อมากหน่อยเพราะว่าตัวสูงมองเห็นง่ายรู้สึกว่าก็ยังต้องเจียมตัวอยู่เพราะผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนล้วนแต่มีความสุดยอดทั้งนั้นย้อนไปดูการ์ตูนบัญชาคามินนะที่เป็นภาพว่าแบบตอนโฆษณาอาจจะเป็นคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแต่เปิดกล่องมาเป็นตัวอ้วนๆกลมๆอ่ะใครอะคะอ๋อไม่มีทักษิณบอกเราไม่มีดีลอย่ามาว่านะว่าเราเหมือนประชาธิปัตย์ไปทุกวันที่เหมือนเป็น FC คุณทักษิณเลยฉันต้องดูข่าวคุณทักษิณเวลาเก็ตไลฟ์มาตลอดนะคะอ่ะแล้วก็จะเอาข่าวนี้เขาหน่อยไหมไม่เอาสั้นๆก็ได้ค่ะขยับแล้วนะคะผมสรุปให้แล้วกันกลุ่มราษฎรกลับมาแล้วนะครับมีอานนท์นำพารุ้งปนัสยาแล้วก็มายพัสราวดีเมื่อวานเปิดแคมเปญโหวตเพื่อเปลี่ยนนะมีหลักการสำคัญ3ข้อบอกว่าต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมประชาชนทั้งประเทศเข้ามามีส่วนร่วมบอกว่าการเลือกตั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะไปด้วยกันร่วมกันเอาเผด็จการออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างแท้จริงในทุกองคาพยพว่าไปแล้วกันประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรอ่ะคือพวกเราเท่านั้นถูกปะไปดูคุณเจี๊ยบได้ไหม หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ